กว่า25ล้านตันต่อปีตัวเลขนี้คือค่าเฉลี่ยของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นต่อคน1คนในปี2563ของประเทศไทยตามรายงานของกรมควบคุมมลพิษขยะเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมาจากสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปเช่นถุงพลาสติกแก้วน้ำขวดพลาสติกรวมไปถึงเศษอาหารที่เหลือจากในบ้านและที่ทำงานขยะต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีสิ่งที่เราไม่ต้องการไม่อยากเก็บเอาไว้และทิ้งไปซึ่งไม่ว่าเราจะทิ้งมันที่บ้านที่ทำงานหรือแม้ในสถานที่อื่นๆล้วนแล้วแต่ถูกเก็บโดยพนักงานเก็บขยะทั้งในกรุงเทพและในต่างจังหวัดกลุ่มคนตัวเล็กๆกลุ่มหนึ่งในอาชีพที่หลายคนไม่มีแม้แต่เสี้ยวหนึ่งของความคิดเลือกที่จะยึดถือเป็นอาชีพและเป็นอาชีพในดวงใจแต่เขาคือกลุ่มเล็กๆที่เลือกและตัดสินใจทำหน้าที่นี้เพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในที่ของมันขยะไม่มีวันหยุดนะวันหยุดของคนอื่นนั่นคืองานใหญ่ของคนเก็บขยะอย่างพวกผมนี่แหละยิ่งหยุดยาวนะไม่ต้องห่วงเลยเต็มทุกเที่ยวบางครั้งล้นก็มีอาชีพพนักงานเก็บขยะมีฐานเงินเดือนเริ่มต้นราว 9,000 บาทเท่านั้นโดยอัตราเงินเดือนของพนักงานเก็บขยะของกรุงเทพมหานครหากเป็นกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวจะอยู่ที่ 8,690 บาทเท่ากับตำแหน่งของพนักงานกวาดถนนส่วนตำแหน่งพนักงานขับรถเก็บขยะมูลฝอยอัตราค่าจ้างต่อเดือนจะอยู่ที่ 9,400 บาทแต่ถ้าหากเป็นพนักงานประจำก็จะได้ฐานเงินเดือนที่สูงขึ้นแต่หากจะหวังได้เงินเดือน 20,000 ขึ้นไปในสายอาชีพนี้อาจจะต้องมีอายุงานเกินกว่า10ปีขึ้นไปจะสามารถขยับขึ้นได้ซึ่งสิ่งที่พนักงานประจำจะได้เพิ่มเติมนั่นคือสวัสดิการต่างๆที่จะเพิ่มขึ้นมาทำให้ลูกจ้างชั่วคราวส่วนใหญ่ทำงานต่อไปเพื่อหวังจะมีโอกาสได้บรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำนั่นเองแม้เงินเดือนอาจจะไม่สูงมากแต่ก็ยังมีรายได้เสริมจากการคัดแยกขวดแก้วกระดาษหรือของเก่าอื่นๆที่เจอในระหว่างการเก็บขยะจากตามบ้านซึ่งรายได้ก็ไม่แน่ไม่นอนเพราะยังมีนักเก็บของเก่ามาคุยเอาไปก่อนแล้วด้วยความจำเป็นของชีวิตและการมีทางเลือกอันน้อยนิดเพื่อให้ชีวิตของตัวเองและครอบครัวได้เดินต่อรายได้จึงเป็นหนึ่งเหตุผลสำคัญที่พวกเขาเหล่านี้ต้องยอมรับและทำหน้าที่ของตนโดยไม่ห่วงถึงเรื่องความเสี่ยงและความเสี่ยงที่บรรดาคนเก็บขยะต้องเผชิญอย่างเลี่ยงไม่ได้นั่นคือเรื่องของสุขภาพโดยปกติคนเก็บขยะส่วนใหญ่เผชิญกับขยะต่างๆที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ง่ายและจำนวนไม่น้อยที่ต้องเผชิญกับปัญหาเท้าเปื่อยมือเปื่อยยิ่งโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกบ่อยๆและในช่วงกลางคืนที่ไม่ค่อยมีแสงไอ้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือไม้เสียบลูกชิ้นพวกนี้ตัวดีเลยใส่ถุงมาเรียบร้อยอยู่ในถุงดำไอ้คนเก็บก็ไม่รู้รวบไปเต็มมือโดนกันมานัดต่อนัดแล้วโชคดีก็แค่เป็นแผลถ้าแย่ก็เป็นบาดทะยักอีกอย่างยิ่งช่วงโควิดนี้ยิ่งเสี่ยงหนักเลยบางคนเอาหน้ากากอนามัยใช้แล้วม้วนๆใส่ขวดพลาสติกซาเล้งไม่เห็นก็เปิดขวดเคาะหน้ากากทิ้งไว้ยิ่งทำให้เราเสี่ยงกว่าเดิมอีกในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ทั้งในรอบแรกรอบ2และปัจจุบันขยะได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโดยส่วนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติกกล่องใส่อาหารต่างๆเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวและในช่วงล็อกดาวน์การทำงานที่บ้านขยะเหล่านี้ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันความเสี่ยงจากขยะติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากขยะที่เทลงไปในแต่ละครั้งไม่มีทางที่คนเก็บขยะจะทราบได้เลยว่าหน้ากากอนามัยทิชชู่เหล่านั้นเป็นของผู้ติดเชื้อหรือไม่และในขณะที่กรุงเทพมหานครหลายจุดมีถังแดงสำหรับทิ้งขยะติดเชื้อซึ่งแน่นอนว่าเป็นการคัดแยกขยะพิเศษออกจากขยะปกติแต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ปฏิบัติตามแบบนั้นเพราะหลายคนคิดว่าทิ้งแยกไปสุดท้ายก็เทรวมกันอยู่ดีแต่ถ้าหากเราทำความเข้าใจในปัจจุบันรถเก็บขยะของกรุงเทพมหานครจะแบ่งพื้นที่แยกส่วนสำหรับเก็บขยะไว้อย่างชัดเจนทั้งขยะรีไซเคิลขยะติดเชื้อขยะอันตรายออกจากขยะมูลฝอยส่วนที่เป็นขยะมูลฝอยต่างๆก็จะถูกใส่เครื่องอัดท้ายรถตามปกติเพื่อนำไปทิ้งยังจุดกำจัดขยะต่อไปการคัดแยกขยะถือเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปอย่างเราควรทำเพื่ออย่างน้อยในการจัดเก็บขยะของพนักงานจะสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นและปลอดภัยมากขึ้นถึงแม้ว่ารายได้จะน้อยสวนทางกับความเสี่ยงจากเชื้อโรคต่างๆและยิ่งเป็นช่วงการระบาดของโควิด-19 พนักงานเก็บขยะเหล่านี้ก็ยังคงออกปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องและทำหน้าที่ที่สำคัญที่ไม่มีใครให้ความสนใจเลยแม้แต่น้อย
ขยะติดเชื้อพวกหน้ากากอนามัยทิชชู่เช็ดน้ำมูกอยากให้ทุกคนช่วยทิ้งใส่ถุงสีแดงแยกไว้หรือทำสัญลักษณ์อะไรให้คนเก็บได้รู้สักนิดนึงเพราะขยะพวกนี้จะต้องแยกเอาไปเผาทำลายและอีกอย่างพอแยกมาแล้วคนเก็บจะได้เก็บเร็วขึ้นและปลอดภัยต่อตัวเราด้วย